จูงสือเขียนอย่างเงี้ยคนแก่อย่างลูกหงอกอ่านไม่ออกเลยปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าบ่อยอะค่ะแบบอยู่ๆมันชอบปวดหัวเข่าแล้วเขียนด้วยสิอ่ะปวดหัวเข่าตัวอ่านอ๋อปวดอันเนี้ยโถเอ้ยนึกว่าสระไอตัวฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิดูสิดูสิผ่อนลายนี่ก็บอกว่าปวดหัวเข่าต้องอ่านซิท่านที่อยู่หน้าจอที่เขามีคนรุ่นใหม่เขียนหนังสือเนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยใช่ไหมครับใช่อ่านได้ไหมโอเคครับให้รู้ต้องโทษคุณครูไม่กำชับพ่อคุณครูก็บอกว่าเธอขออนุญาตนะเธอไม่ใช่ลูกฉันหลานฉันฉันก็ทำมาไปวันวันนี้นั่นเนี่ยเธอจะเป็นยังไงจะเป็นเบี้ยจะเป็นหอยปูปลาเรื่องเธอครูเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเขาจึงไม่กำกับดูแลเราชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เราเขียนหนังสือใช่ไหมถ้ารุ่นลุงหงอกก็ไม่ได้นะคัดต้องเต็มบรรทัดต้องให้สะกดอะไรต่างนานารุ่นนี้ไม่ใช่เลยผ่านแล้วผ่านเลยมันจึงทำให้อ่านอกอ่านคนเดียวฟังดีนะคะคำพูดตอนนี้จำเป็นหลักโลกพูดดีคือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเอาไปคิดต่อนะคะเขียนดีเขียนยังไงก็ได้ให้ผู้อื่นเขาอ่านออกโอเคนะโอเคค่ะหนูต้องคำนึงตรงนี้เพราะว่าหนูในสังคมต่อไปมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสื่อสารกับคนอื่นๆเขาด้วยการผ่านตัวหนังสือผ่านคำพูดและรักษาบุคลิกภาพพอนะเข้าใจตรงกันไหมโอเคดูว่ามันจะหายปวดขานะคะวางไว้ธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมครับไม่ตอนนี้ไม่ได้ปวดค่ะดูมันจะเบานะคะดังนั้นหนูแปลงเองนะทางนี้จะทำอยู่แค่นี้จัดหัวเข่าตั้งตัวเองมันจะเบาเกิดวันสนองดีไหมเดี๋ยวไปหลังที่หน่อยนี้โอเคมาทั้งเขาอีกเลยดูมันจะได้กวนได้ยาวๆด้วยเงี้ยใช่ไหมหนูทำไปเองหนูรู้เองรับรองเลยเอาอะไรขยับไปเพราะต่อแหวนไปเลยอะไรที่มันติดขัดจะคลายเป็นไปได้ยังไงนี่แหละคือรุ่นหนูรุ่นอัจฉริยะและรุ่นอริยะมันบวกกันนะคะอธิบายหัวข้อตัวเองสิคะว่ามันเหมือนแบบแต่ว่าไงเลยคือมันไม่ค่อยแบบหนักๆอะค่ะไม่หนักเหมือนเดิมใช่แต่เบาขึ้นชัดเจนมีรุ่นหนูเนี่ยฮะจะเข้าใจเรื่องนี้จะไวมากโลกจำนึกออกอะไรรุ่นหนูคือรุ่นอัจฉริยะรู้จักว่าอัจฉริยะไหมครับมนุษย์อัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่ารับรู้เรื่องสิ่งภายนอกได้เร็วเข้าใจเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วอ่านหนังสือมันรู้เร็วเข้าใจเร็วดูหน้าจอเหมือนกันรู้เร็วเข้าใจเร็วจำได้เร็วและจำได้นานด้วยมนุษย์ผมนี้เขาเรียกว่าอัจฉริยะทีนี้มนุษย์ที่เป็นไม่กลุ่มอริยะเนี่ยคิดวิเคราะห์ได้อย่างลงตัวทุกเรื่องแบบว่าคิดองค์รวมเป็นบูรณาการได้เป็นพระแก่ความคิดตั้งแต่ต้นจนจบทุกเรื่องรุ่นหนูเนี่ยคือมันเริ่มต้นมันจบแล้วจนก่อนนี่มันคิดไปถึงนี่อ้าวมันคิดต่อไปเจอปัญหาต่อรุ่นหนูไม่ใช่แล้วคิดถึงจบแล้วค่อยเดินไปตามนี้ก็รุ่นหนูจะเป็นอย่างนั้นอยากได้แบบนี้รู้ตัวไม่ได้แล้วเวลานี้รู้ตัวไหมว่าหนูได้แล้วขนาดนี้ก็นี่มันบอกเห็นไหมฮะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถทำให้หนูได้สบายหมดได้โดยง่ายโดยที่ข้างหลังหน่อยเดียวต้องการมากกว่านี้ไหมคะ
เอาล่ะที่จะสัมผัสตรงให้นะคะเนี่ยหนูจะเข้าใจเองเหยียบหลังเท้าลูกเหยียบหลังเท้าเลยเหยียบทีนี้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมันจะยิ่งโปรยิ่งง่ายเลยเจ็บไหมคะไม่เจ็บก็สบายแค่นั้นแค่นี้สบายทั้งตัวด้วยให้ด้วยเนี่ยคำแค่นี้หนูสบายทั้งตัวเจ็บนะคะไม่ค่อยเจ็บดีกว่าเดิมเลยเลยครับแค่นี้ลองจะดีกว่าเดิมเยอะเลยเดินยังได้หนูจะคนละเรื่องเลยนะหนูจะคนละเรื่องเลยเดินไปเตะไปว่าก็เบาขึ้นนะเบาขึ้นเบาขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกอะค่ะสมมติว่าเราแบกหินมา10กระสอบหายไปกี่กระสอบครับเหลือกี่กระสอบต่อตัวเหลือกันไหนหายไปประมาณ5กระสอบ5 6กระสอบได้6หายไป6นะหายไปเยอะมั้ย 60% ได้มั้ยครับคำนี้ได้นะคิดเปอร์เซ็นต์ก็ 60% ได้มั้ยครับได้นี่ต้องคิดไวกันนะคำว่าเปอร์เซ็นต์โอเคนะเข้าใจโครงสร้างการหาเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะนั้นต้องเรียนรู้บวกลบคูณหารเศษส่วนคนส่วนรวมเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็หาคิดได้ทั้งโลกขอให้คิดในโลก ไม่ต้องไปคิดเรื่องพวกล็อกเลิกอะไรต่างๆมันมากเกินไปนะทุกวันนี้กดผมก็รู้แล้วล็อกว่ายังไงนะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงๆให้นักฟิสิกส์นักอะไรพวกเล่นไปเราเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพไม่ได้ค่ะโอเคอยากสบายเข่าใช่ไหมง่ายไหมมันปวดเนาะถ้าอยากสบายอ่ะมันสบายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้นี้60ค่ะแค่นี้มันก็ไม่เป็นไรหนูดูลายมือหนูดีนะครับนะครับคนที่เขามีความสามารถแล้วก็มีอะไรทุกจะรู้จริงๆจะเป็นคนที่ก้าวหน้าที่สุดตอนนี้ไม่ทราบนะดูไว้ฉันจะรู้ออกได้เลยแต่มักจะไม่พูดแต่จะให้พูดด้วยให้ได้เรื่องของสติปัญญาซะมากกว่านะครับมันจะมาพูดแล้วมันจะกลายเป็นความเชื่อโอเคเนาะ thank you